สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ถนนท่าดินแดงแล้วก็อยู่ด้านหน้าจะเป็นตลาดท่าดินแดงนะครับตอนนี้เวลาประมาณ6โมงเย็นนะครับก็พอดีว่ามาเดินห้างแถวนี้นะครับก็เลยพาทุกคนมาเดินดูบรรยากาศตลาดท่าดินแดงตอนเย็นตอน6โมงเย็นนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างตอนนี้เป็นถนนท่าดินแดงนะครับแล้วก็อยู่ตรงบริเวณซอยท่าดินแดง9นะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะมาซื้อขนมกันนี่เลยโชดนะครับเอาอันเป็นถุงเท่าไหร่ครับ20 บาทเองอ๋อนี่ถุง20 บาทครับอันนี้มีร้านของคุณลุงจะอยู่บริเวณถนนตรงท่าดินแดง9นะครับครับนี่ได้แล้ว1อย่างนะครับทุกคนเนี่ยร้านคุณลุงอยู่ท่าดินแดงซอย9นะครับเนี่ยมันก็จะเป็นขนมเอาไปกินที่บ้านไปได้แล้ว1อย่างอันนี้เป็นร้านอาหารนะครับแอนท่าดินแดงนะครับไปดูว่ามีอะไรอีกตอนนี้เป็นช่วงเวลาประมาณ6โมงเย็นนะครับ6โมงกว่าละได้มา1อย่างละอันนี้คือเนี่ยที่เขาจะมาซื้อกินนะตรงท่าดินแดงเนี่ยบางวันคุณลุงก็ไม่มาอันนี้ก็จะเป็นร้านขนมบางที่เขาก็ปิดนะครับส่วนมากมันก็จะเป็นร้านอาหารแล้วก็เนี่ยมีเป็นหมูสเต๊ะนะครับก็จะมีย่างหมูสเต๊ะหมูสเต๊ะเดี๋ยวเราไปเดินดูกันก่อนว่ามีอะไรบ้างอันนี้เป็นร้านตีโภชนาเจ้าเก่านะครับตีโภชนาโอ้นี่มีน้ำร้านน้ำตอนนี้คือเป็นช่วงเย็นแล้วนะก็ร้านค้าก็อาจจะมีปิดบ้างเปิดบ้างนะครับแล้วแต่เลยแต่ว่าร้านค้าก็อาจจะไม่ได้เยอะมากครับอันนี้ก็จะมีร้านเนี่ยน้ำขมรักบวกเก๊กฮวยนะครับตลาดอันนี้ก็จะมีของกินกานาชายอันนี้จะเป็นนมสดท่าดินแดงนะครับร้านนมสดท่าดินแดงคนก็จะมาซื้อเนี่ยมีอาหารส่วนมากก็จะเป็นร้านข้าวแกงนะครับที่ทำแบบน้ำพริกเนี่ยมีอาหารปรุงสำเร็จนะครับแต่ว่าช่วงเย็นเนาะอันนี้คืออาจจะเป็นเนื่องด้วยว่าสถานการณ์ปัจจุบันนี้นะครับแล้วก็ตอนนี้ก็อาจจะเป็นช่วงเย็นแล้วนะตลาดก็อาจจะมีปิดไปบ้างนะครับบางส่วนด้านในตรงนั้นจะเป็นตลาดท่าดินแดงนะครับก็จะมีขายผักขายอะไรแบบนี้นะครับก็เดี๋ยวเราจะพาไปเดินชมบรรยากาศกันเนี่ยคือตอนนี้เป็นช่วง6โมงเย็นแล้วบางร้านเขาก็เริ่มปิดนะครับเพราะว่าก็จะขายกันประมาณ6โมงเย็นทุ่มหนึ่งอะไรแบบนี้ครับมีร้านผักขายของดูบรรยากาศให้ดูบรรยากาศมีร้านโสพลเบเกอรี่นะครับมีร้านขนมอันนี้ก็จะเป็นแบบมีหมูข้าวถ้วยนะครับตอนเย็นอาจจะต้องเป็นประมาณช่วงประมาณแบบ4โมง5โมงเย็นนะเนาะร้านจะเยอะเนี่ยร้านผลไม้ร้านอะไรแบบนี้ก็เยอะนะครับเนี่ยร้านด้านในก็มีเดี๋ยวเราจะพาเดินดูอันนี้คือ13นะครับซอย13มันมีขนมนี่ผลไม้ร้านหมูสเต๊ะเขาจะอยู่ด้านหน้านะทุกคนด้านฝั่งนี้ก็จะส่วนมากก็จะเป็นพวกร้านผลไม้มากกว่านะครับ
นี่ก็จะเป็นอาหารถ้าเราจะดูร้านค้าว่าแบบร้านค้าเยอะหรือเปล่าแล้วอาจจะต้องมาตอนประมาณช่วงเย็นๆนี่ลูกชุบแม่พรมีขนมหวานมีอะไรเยอะแยะเลยนะลูกชุบท่าดินแดง15นะครับเดี๋ยวเราพาไปเดินดูตรงตลาดกันดีกว่านะครับเนี่ยเขาจะมีเป็นตลาดนัดตรงนี้นะครับนี่ทางเข้าก่อนหน้าเขาก็จะมีร้านน้ำร้านอะไรเยอะแยะไปเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูด้านในกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างเดินไปฝั่งด้านนู้นนะครับน้องหาเราเดินนี่ไงอันนี้จะเป็นขนมฝักบัวเนี่ยทุกคนที่เราเพิ่งบอกว่าตามหาขนมฝักบัวขนมฝักบัวจะมีอยู่ที่ตลาดนี้หนึ่งอันนะครับขนมฝักบัวเอาขายยังไงครับคือละ20ครับมีได้แล้วนี่ขนมฝักบัวอยู่ที่ตลาดท่าดินแดงนะทุกคน1ชุดโอเคขอบคุณครับนี่เลยนะครับอยู่ตลาดนัดท่าดินแดงนะครับเนี่ยอันนี้ก็จะมีได้มาแล้วขนมปักบัวเดี๋ยวเราจะมันจะเป็นอันนี้มันจะเป็นเล็กๆนะชิ้นเล็กๆเดี๋ยวเราไปเดินดูด้านนี้อีกด้านนี้ก็จะมีเป็นของกินทั้งนั้นเลยอ่ะด้านนี้ก็มีอันนี้ก็จะเป็นน้ำพริกเป็นผักต้มอะไรอย่างนี้ครับปลาทอดก็มีอันนี้มีผักแบบเป็นตะกร้าแบบนี้ด้วยครับผักวางตามพื้นอันนี้ก็จะเป็นตลาดนัดเล็กๆนะครับอยู่ใกล้ๆกับบริเวณท่าเรือนะครับเดี๋ยวพาไปเดินดูบรรยากาศว่ามีอะไรบ้างนี่ร้านไข่ไปเดินดูด้านนี้กันอีกกระเทียมเนี่ยมีหลากหลายเลยโอ้ไส้อั่วอันนี้เป็นกุ้งนะครับกุ้งโอ้นี่มีร้านขนมนะครับ10บาทอันนี้จะเป็นไส้กรอกนะครับใหญ่พี่ผมให้เนื้อเยอะๆอย่างนี้พี่โอ้ในเซเว่นขายชิ้นละ20วันนี้วันดีฝนก็ตกพี่อธิบายบอกนี่ของกินของกินเยอะมากเลยปลาทูทอดก็มีนะครับไปดูปลาตัวละ70บาทครับอันนี้ปลาย่างตัวละ70นะโหมีหอยด้วยไก่ไปเดี๋ยวเราลองดูซอยนี้นะครับซื้อเป็นไก่ย่างไปกินดีกว่านะอันนี้เป็นแบบขนมร้านขนมนมเนยทาโกยากินะครับมีทาโกยากิอันนี้เป็นหมูทอดหมูแดดเดียวของกินส่วนมากก็จะเป็นตลาดอาหารนะครับก็จะเป็นแบบอาหารสดบ้างแล้วก็มีผักผลไม้อาหารปรุงสำเร็จอะไรแบบนี้นะครับมีมาฝั่งด้านนี้ก็เป็นเสื้อผ้าเนี่ยมีโซนเสื้อผ้าเล็กๆอยู่ฝั่งด้านนี้นะครับระวังกันแตกนะครับเนี่ยมีเสื้อผ้ามีจำหน่ายเสื้อผ้าตรงนี้ด้วยนะครับต้องเดินไปดูด้านนี้อันนี้ก็เป็นขนมกล้วยเบรกแต่กุ้งเผาโหกุ้งเผาน่ากินมากเลยอันนี้ก็จะมีขนมหุ้ยยำน่ากินโอ้ยนี่ไก่ปิ้งไก่ปิ้งไก่อันนี้อร่อยนะมันจะเป็นแบบแดงๆอย่างเงี้ยไก่ย่างไก่ปิ้งมีน้ำผลไม้
ันนี้แหนมนะครับนี่มีกุ้ยช่ายด้วยกุ้ยช่าย3ชิ้น25บาทนะครับเฮ้ยอันนี้เป็นน่ากินแล้วน้ำเราจะพาเดินชมนะครับอันนี้ก็มีเป็นผลไม้เนี่ยหุ้ยลองกองโลละ20บาทลำไยโลละ35นี่ตรงนี้มีผักนะครับอุ้ยผักเยอะมากนี่ผักตัวนี้แบบเยอะมากอ่ะดูดิร้านผักยาวมากครับสามารถที่จะมาเลือกซื้อผักตรงบริเวณด้านนี้ได้เนี่ยผักมีหลากหลายเลยมีผักเยอะมากสดๆทั้งนั้นเลยผักสดๆนะครับเนี่ยแตงโมลูกละ50บาทอันนี้เป็นแผงผักสดเลยผักสดมากมะละกอมะนาวเราลองดูหุ้ยปลาปลานึ่งตอนนี้คือเป็นตลาดนัดนะครับของบริเวณท่าดินแดงนะครับด้านนี้ก็เป็นร้านผักเหมือนกันนะครับมีเป็นร้านผักสดหลายร้านเหมือนกันนะแล้วก็ไปเดินดูไปเรื่อยๆดูบรรยากาศนะครับว่ามีอะไรให้เราดูบ้างอันนี้ก็จะเป็นอาหารทะเลนะก็จะมีเนื้อหมูเนื้อไก่อะไรแบบนี้นะครับเนี่ยให้เราเลือกของสดเนี่ยร้านนี้ผักสดแบบเยอะมากอันนี้ก็ผักสดเหมือนกันเนี่ยผักสดเดี๋ยวเราดูว่าจะกินอะไรดีโอ้นี่ไก่ไก่กุ้งอบกุ้งก็น่ากินกุ้งก็น่ากินจะกินอะไรดีทุกคนบรรยากาศแบบว่าตลาดแบบของกินเยอะเหมือนกันนะเดี๋ยวเราแวะซื้อของกินก่อนเดี๋ยวไปดูด้านดูริมทางนี้มีอะไรอีกอ๋ออันนี้ก็จะเป็นแบบอาหารเล็กๆน้อยๆทั่วๆไปนะครับแค่ประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเราขอตัวไปซื้อกับข้าวก่อนนะครับทุกคนเนี่ยของกินเยอะแยะมากมายเลยตลาดกว้างอยู่นะเขาก็จะเป็นลานอยู่บริเวณด้านนี้นะครับเนี่ยมีโซนของกินอาหารปรุงสำเร็จแล้วหรือว่าจะเป็นวัตถุดิบในการไปปรุงอาหารเพิ่มเติมหรือว่าฝั่งด้านนู้นก็จะเป็นวัตถุดิบในการปรุงอาหารนะครับมันยังมีเยอะแยะเลยเดี๋ยวดิขนมนมเนยโหคนก็ทยอยตอนนี้ประมาณ 6:30 นะครับ 18:30 นนะครับประมาณนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปซื้อของกินก่อนนะนี่มีร้านยำมะม่วงด้วยมีไก่ด้วยฝั่งด้านนู้นนะครับอันนี้จะเป็นท่าเรือนะเดี๋ยวเราจะข้ามไปด้านนี้เพื่อที่จะพาทุกคนเดินไปชมบรรยากาศฝั่งด้านนี้นะครับว่าเขามีอะไรอีกนะครับอันนี้อยู่ที่ประมาณท่าดินแดง18นะครับมีร้านตัดผมอยู่ด้านนี้ด้วยดินแดง12นะครับมีร้านของกินเยอะแยะเลยท่าดินแดง12อันนี้เป็นแบบร้านเบเกอรี่นะครับพรมารีตอนนี้เราถึงที่คลองสานสถานีคลองสานนะครับเป็นรถไฟฟ้าสายสีทองนะครับก็มาลงที่คลองสานแล้วก็นั่งวินมอเตอร์ไซค์ต่อไปท่าดินแดงนะครับนิดเดียวนะครับทุกคนเรียบร้อยเดี๋ยวกลับแล้วนะครับ